นัดลูกค้า11โมงค่ะมาถึงทำไมคะเที่ยงค่ะถามว่าอิงฟ้าล้างกูอยู่หรอไม่ได้ล้างกูตื่นสายจบข่าวนะคะอันนี้แบบแต่งเหมือนเจ้าสาวเลยค่ะตอนนี้งานไฟไหม้นะคะก็อี้ก็ไม่มีกูทำไงดีคะยืนแต่งหรือก็ให้แม่นอนแต่งเออแม่นอนก็ได้นะไม่มีอ่ะชื่อสีแม่พังบ้านแล้วหนึ่งกูมา3คนกูยังไม่ได้อย่างนี้มีการรีเฟกพอหน้าน้องจะไม่เป็นเงานะคะไม่หน้าหลังงานสวยเชียวของจริงสวยนะแล้วพอเสร็จปุ๊บในรูปคือสวยอีกเดี๋ยวเวลาแค่30นาทีนะคะอีกายขาหนูอยากจะแสกกลางหรือแสกข้างวันนี้แสกข้างแสกข้างแล้วคุณแม่อยากสวยแบบไหนคะสวยดูเด็กสวยดูเด็กกูอยากจะถามแม่ว่าแม่อยากสวยแบบสวยตั้งงานตะการตารู้เลยว่าแม่เจ้าสาวรู้เอาสวยเด็กเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าแม่อยากมาสวยตามยถากรรมนะคะแม่ก็ให้คำตอบเราไม่ได้ถ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วแม่บอกว่าเข้มเกินแม่ก็ไปล้างหน้านะคะแล้วแม่ก็ไปแต่งหน้าใหม่ที่นู่นนะคะไม่เอาพัทยานะคะแต่งวันนี้พร้อมใจพรุ่งนี้นะคะงานแต่งแล้วค่ะแม่แต่งเองเหรอคะลูกชายแต่งค่ะลืมตาค่ะแม่เจ้าบ้านดูตาโตเลยนะคะลืมตาค่ะตาโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีคนสนใจเท่าไหร่คะ1แพ็ค300บาทค่ะถ้าอยากได้ก็ซื้อนะคะช่วงนี้ร้อนเงินค่ะ นะคะสิ้นเดือนแล้วค่ะแม่นันทาไม่มีตังค์เล่นไพ่เดี๋ยวโรคซึมเศร้ากำเริบ นะคะแม่หนังตาหนาขนาดนี้หนังกีจะหนาขนาดนี้ แม่ไม่ใช่แฟนคลับเรานะบอกไว้ก่อนเ พิ่งมารู้จักเมื่อกี้แม่กอดนะหาแม่กอดแม่กอดชมแม่กอดไม่ใช่ชื่นชมผมงานกอดเป็นพิธีกอดเป็นมารยาทนะโอ้โหใจค่ะโอ้ขอบคุณครับคุณแม่แต่ว่าแม่ไม่ได้กอดหรอกฮะแม่จะจับทุ่มมาสาย คุณนัดกี่โมงอย่างนี้ใช่ไหม นะคะเราติดไป2ชั้นเลยคราวนี้ลืมไม่ขึ้นเลยเป็นแผนการนะคะเวลาเรามาเนี่ยเรามาสายและแม่เราจะได้สวยกว่าเพราะอะไรอีลูกๆก็หน้าอ่อนหมดแล้วแต่ลูกๆคุณแม่สวยมากเลยนะก็ได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวไปถึงพัทยาก็อ่อน ผมดัดร่อนมากูก็บอกว่าเดี๋ยวก็คลาย จะแต่งหน้าเนี่ยไม่นานนะคะแต่ว่าเราแกงลูกสาวนะคะลูกสาวกลัวชุดยับเสือกใส่เสื้อเร็ว ยืนรอกันไปก่อนนะคะลูก นะคะมารู้ยังแม่ชื่ออะไรก็ลูกก็บอกว่ารีบออกจากบ้านบ่ายโมงนาฬิกาตายตกใจคิดว่าแบบคิดว่าโอ๊ยกูมีเวลาเหลืออีกนานนะคะรายงานตัวนิดนึงค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะนิดค่ะชื่อนิดนะคะนิดจริงเหรอคะไม่นิดแม่บอกแล้วนะคะไม่นิดนะคะแม่เนี่ยติดตามเราเนี่ยบ่อยมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ดูเจ้าขุนทองแล้วพอเจ้าขุนทองปิดไม่มีอะไรดูก็ดูกูนี่แหละนะคะจบข่าวค่ะแม่มีความมั่นใจแค่ไหนคะว่าหนูจะแต่งหน้าให้คุณแม่สวยเต็มร้อยเลยแม่ไม่เผื่อใจไว้เลยใช่ไหมคะไม่เผื่อค่ะไม่เผื่อเลยนะคะเพราะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่ต้องขึ้นเวทีไหมคะไม่ขึ้นค่ะทำไมไม่ขึ้นล่ะคะอ๋อกลัวกล่องหายกลัวกล่องตังหายวันนี้งานคุณแม่โต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่คะไม่รู้เหมือนกันคือว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดงานแม่คะแม่เป็นแม่แท้ๆของมันไหมคะอ๋อค่ะเขาบอกให้ไปยืนสวยๆเอาไปยืนสวยๆดังนั้นคุณแม่ก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งวัดทับกระดานนะคะถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเผลอแม่อุ้มกล่องมาออกมาเลยนะคะเตรียมไปแล้วเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะแม่เตรียมไว้เลยถูกเชือกไว้เลยไม่เท่าไหร่นะคืออะไรลูกอ๋อรองเท้าสตั๊กเตรียมวิ่งแบบพี่ตูนอุ้มค่ะหนีวิ่งราวไปเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่กับน้องอิงฟ้าแฟนคลับดูไลฟ์สดกัดกูอยู่นั่นแหละคิวไม่เท่ากันค่ะสีไม่เท่ากันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไม่ให้ลูกค้าดูกระจกเพราะอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวเรื่องมากเนี่ยตอนนี้คิวแม่ก็ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เท่ากันเองนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเราจะอวยยศจนแม่สวยนะคะอีกายก็ชอบแกงแม่นะคะกระตุกผมมาเลยอย่างนี้ไงคิวแม่ก็เป็น2แฉก3แฉกก็ว่าไปนะคะคุณแม่บอกตอนนี้ดิฉันใจไม่ดีแล้วค่ะแม่บอกขอดูกระจกได้ไหมคะไม่ได้ดูค่ะยังเชื่อเต็มร้อยอยู่ไหมคะเต็มค่ะยังเต็มอยู่นะคะแม่บอกเมื่อเช้ากูสวดมนต์แล้วไหลจบแล้วอุทิศส่วนกุศลให้มาดามแพมมาดามแพมกูไม่แกงแม่
เมื่อกี้นะช่างอยู่เต็มห้องเลยมีช่างทีมหนึ่งกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่เขารีบกลับไม่ใช่ว่ามีงานต่อนะกลัวเห็นกูแต่งหน้าแล้วเข้มแล้วอีพวกนี้ขอบอกว่าพี่ค้าหน้าอ่อนหมดแล้วค่ะแล้วลูกเนี่ยก็หายไปหมดเลยนะแม่ลูกไม่รักแม่แล้วไว้แบบว่าดินทาอยู่ดินทาอยู่ลูกสาวมาแล้วนะคะลูกสะใภ้มีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมคะคุ้มครองแม่ผัวนะคะกันมาดามแผ่นทำลายร่างกายตอนนี้เนี่ยลูกเข้ามาแล้ว3คน6ตีน สำหรับใครนะคะที่ตาบวมเนี่ยก็ใช้แปรง6ชิ้น900บาทของเราได้แปรงอะไรคะแปรงขนหามอยช้างแมมมอส แปรงช้างแมมมอสไม่ได้ต้องหามอยช้างแมมมอสนะคะเราใช้สีเข้มนะคะเป็นสีเนื้อแมตต์เนี่ยทาตาคุณแม่ไปไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่ไปถึงงานคุณแม่จะสวยพอดีแต่ก่อนออกนอกห้องเอาปี๊บคุมหัวไปก่อน เพราะยังไม่ทันสวยนะคะยังไม่เข้าหน้าไม่คันเครื่องสำอางเข้าหน้าแม่อยากได้ฟิลสวนลุมพารากอนหรือว่าหัวลำโพงดีคะแม่เงียบนะคะแม่ไม่ตอบคำถามเราก็คิดว่าเออ3คน6ตีนเนี่ยธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนคะสรุปตอนแรกกูคิดว่าคนนี้คือผัวของอีนั่นแต่สรุปคือไม่ใช่พอดังกีใส่ค่ะไม่ใช่ค่ะแม่แม่นี่ลูกเองนะคะเป็นลูกของมาดามแพมเองนะคะจำไม่ได้หรอจำไม่ได้หรือแม่ที่ตัดสายสะดือให้ไงเออที่ตัดสายสะดือให้มันน้องน่ารักมากกูพูดอะไรปุ๊บรู้ทันหมดกูรู้เลยอีนี่ต้องเป็นเจ้าที่อยู่ในเมืองจ๊อกนะคะบอสคะกูเจอแล้วค่ะหนึ่งในตัวต้นเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับน้องไม่เกี่ยวกับน้องเป็นคนที่รักแม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นคนที่เชียร์ให้เราได้มีงานทำเดี๋ยวเชียร์แม่คนไหนแม่แพมหรือแม่หญิงลีเออตื่นซื้อปลาเค็มแล้วยังลูกซื้อปลาเค็มแล้วยังยังนะคะน้องเขาว่ายังไม่มีแฟนนะคะใครอยากจะได้น้องเป็นแฟนเนี่ยกรุณาติดต่อมาด่วนนะคะเดี๋ยวมาดามแพมจะส่งชื่อที่อยู่อินบ็อกซ์ให้นะคะไม่ต้องไปเจอในซาวน่าแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอไม่ต้องเจอในซาวน่าเข็ดเลยล่ะเมื่อวันก่อนไงเธอบอกพี่เอโสดในช่องเราอ่ะแล้วมีคนบอกว่าเคยเจอพี่เอที่ชะกันซาวน่าไม่ตอนแรกกูงงว่าชะกันคืออะไรเพราะแบบว่าพอกูไปเซิร์ชเข้าใจแล้วหนูเคยไปซาวน่าไหมลูกอ่ะอย่าแต่รู้จักนะเมื่อกี้รู้จักรู้นะคะอ่านในพันทิปมาอ๋อหนูอ่านในพันทิปนะคะเป็นหนูขายของนิดนึงค่ะลูกไปขายของนิดนึงเงียบเท่ากับอะไรก็ได้ณจุดนี้ของขาดมานานแล้วใช่มั้ยลูกใช่ค่ะโอ๊ยรับประกันคุณจะไม่ผิดหวังบนบานสารกล่าวเจ้าแม่มาดามแพมไว้นะลูกอย่าไปขอพระมหาเทวีเจ้าจะได้ปลาเค็มนะจ๊ะจะได้ปลาเค็มแทนนะคะล่าสุดมาทักพี่ว่าไงรู้ป่ะหลังจากกูซื้อไปแล้ว 3,000 มาดามแพมวันนี้มีปลาอินทรีเค็มนะลูกรักกูขึ้นมาทันทีแล้วพอหลังจากนั้นกูก็เลยตอบไปว่าเป็นความดันค่ะกินไม่ได้หนูก็กินข้าวเยอะๆกินปลาน้อยๆสิลูกไปต่อไม่ถูกจริงๆพระมหาเทวีเจ้าแกงกูแล้วหนึ่งนะคะน้องเขาน่ารักหล่อจริงๆค่ะคือจับโป๊ะไม่ได้เลยเนียนนีมากเอ้ยไม่ใช่สมชายมากกูคิดว่าเป็นผัวอีนี่นะคะคิดว่าเป็นลูกของคุณแม่หนูอ่ะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเนี่ยน้องเขาเป็นเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนอีกายเนี่ยพูดว่าไงรู้ไหมพูดว่าครับครับแม่ได้ครับครับแม่ได้ครับบอกอีกายมึงทำงานกับกูอ่ะสาวได้เต็มที่ลูกแม่แต่มันจะไม่ดีกับภาพพจน์หนูนะหนูจะขายไม่ได้นะเออระหว่างขายไม่ได้กับไม่ได้ตังค์มึงจะเลือกอะไรพอลูกค้าเขากลัวไงลูกค้าแล้วไงคะแม่ก็เล็ดอยู่ทุกคนเนี่ยก็เออนะคะดังนั้นนะคะจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้อยู่กับผู้ชายเนี่ยแมนแต่อยู่กับกูเนี่ยลูกสาวเท่านั้นพระอีกายพูดครับครับครับคุณแม่กลัวไหมกลัวน้องเนาะมันน่ากลัวนะคะใครที่เป็นช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ยมึงไม่ต้องมาคับให้กูดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเก้งตัวผู้ทุกคนโปรดรู้ไว้ว่าที่สาวอะสาวเพราะอาชีพค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลนะคะถามว่าเป็นอะไรคะเป็นลุกค่ะลุกขึ้นมากรีดลุกกระเทวีละหนึ่งลุกกระเทวีละหนึ่งนะคะแม่ปวดล้อหนูเหรอคะหนูขายสวยเขาไม่ได้ขายขำคัดได้ยังเนี่ยคัดค่ะตอนนี้ประโยคหลักมาอีกแล้วขอบคุณมาดามแพมนะคะที่แต่งแม่ให้เป็นมาดามแพมถามลูกมันใกล้เหมือนยังเหมือนแล้วเหมือนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยแต่งแม่เป็นมาดามแพมแล้วหนึ่งนะคะ
คุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะแม่จะหน้าเป็นแฝดกับมาดามแพมเลยค่ะนะคะคืนนี้โดนปั๊มแน่แม่คืนนี้แม่ต้องได้ไม่ต่ำกว่า1ไม้ถ้าคุณพ่อจะเย่เย่มาลูกโกคุณแม่เก็บตังค์ขอเลยค่าแต่งหน้าทำผมกูมึงจ่ายให้ด้วยนะคะคุณแม่จะยอมเสียตัวฟรีไม่ได้คนเราต้องมีมูลค่ามีคุณค่าในตัวเองจำไว้นะคะคุณแม่อย่าเสียฟรีให้ใครอย่างน้อยๆต้องเริ่มต้นที่ 1,500 นะคะถ้า VIP ก็ 8,000 ถึงเราจะนั่งเก้าอี้หัวล้านแต่เราก็มีศักดิ์ศรีแม่อ่ะลืมตาค่ะอ่ะมองกล้องค่ะฉ่ำมากฉ่ำมากบอกแล้วไงแต่งหน้าแป๊บเดียวแต่นานลูกๆตอบแม่หน่อยแม่มาสาย1ชั่วโมงรอได้ไหมรอได้ค่ะรอได้ค่ะนะคะเวลากระเทยค่ะเลทไปเลยค่ะ1ชั่วโมงไม่ต้องห่วงค่ะทันแน่นอนค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับคนขับรถแล้วค่ะไม่กูแต่งเสร็จแล้วก็เรื่องของมึงไงไปยังไงก็ช่างเขากดดันหนูต่อเหรออ๋อเขาก็มาจะกดดันหนูต่ออีลูกทรพีมึงไม่ห่วงจิตใจแม่มึงเลยเหรอสวยมากเลยนะโอ้สวยมากเดี๋ยวเราเธอต้องเติมหน้านะเพราะเธอจืดแล้วเพราะเธอจืดแล้วนะเพราะเธอตกรอบเราจะให้คุณแม่นะคะได้ดูกระจกว่าคุณแม่เนี่ยสวยขนาดไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะทำไมแม่เสียงสั่นเครือขนาดนั้นพร้อมค่ะอ่ะพร้อมค่ะแม่สัญญานะคะต้องเก็บไม่ต่ำกว่า1,500นะคะอ่ะดูกระจกค่ะสวยไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะผ่านแล้วค่ะกูว่าเสียงแผ่วมากเดี๋ยวรอไปแต่งชุดเดี๋ยวไปแต่งชุดก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ารอดหรือไม่รอดนะคะเดี๋ยวหนูจะได้มาทาคอเพราะแม่รูดซิปถึงคอขนาดนี้หนูไปไม่ถึงค่ะอีกายคะเอาสเปรย์ดำมาฉีดผมแม่นิดนึงผมหงอขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะดูความใส่ใจของเราค่ะเราเตรียมเครื่องประดับผมมาให้แม่นะคะแล้วเราจ้างกายมาเพราะเราแพ้สเปรย์ใช่ไหมใช่พ่นใส่หน้ากู2รอบแล้วเอ้าเขาไม่ได้บอกว่าหน้าแพ้ถูกไหมคะทุกคนเออมาดามแจ้งว่ามือแพ้ก็หน้าก็ยังอยู่ก็พ่นหน้าไปเลยค่ะนะคะอีลูกทรพีนะคะเราก็ติดอุปกรณ์ให้คุณแม่คุณแม่บอกไม่มีอะไรเลยเป็นชุดแพรนๆเรียบๆง่ายๆนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยชอบมินิมอลหรือแอนิมอลคะมินิมินิอ๋อมินิมอลใช่ไหมคะแม่ไปเปลี่ยนเสื้อเราจะปล่อยคุณแม่ให้ไปแบบเบาๆไม่ได้นี่คือสร้อยของคุณแม่นะคะคอคุณแม่โป้มากเลยนะคะเราก็จะใส่สร้อยมุกให้คุณแม่นิดนึงอันนี้เป็นอภินันทนาการแก้การมาสายของมาดามแพมมูลค่า450บาทน้ำหนักมันของแท้เลยนะคุณแม่ไม่ต้องส่งคืนนะคะฝังมุกบนหัวแล้วฝังมุกที่คอด้วยจะได้สวยๆนะคะดูเซาซีมากแม่เซาซีเออแม่ดำน้ำไปงมไปเก็บเองเลยนะคะคุณแม่ขาลิปติดฟันนิดนึงค่ะแม่หิวแล้วล่ะค่ะแว่นนี่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เอาเครื่องทิ้งมากเลยค่ะนะคะเกะกะมากเลยค่ะมองไม่เห็นต้องใส่หมวกคุณแม่ใส่ตาสั้นใช่ไหมคะยาวจบนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ